ีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะโรงเรียนน่าอยู่ครูดีเด็กเก่งวันนี้พามาที่โรงเรียนทอสีกันอีกหนึ่งตอนนะคะแต่ว่าเป็นตอนที่รับรองว่าจะน่ารักมากๆเพราะว่าเราจะพาไปพูดคุยกับเด็กๆโรงเรียนนี้หลายช่วงชั้นหลายอายุด้วยกันนะคะว่าผลผลิตของโรงเรียนทอสีที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนแนววิถีพุทธปัญญานั้นเป็นอย่างไรพูดคุยกับเด็กๆ เพื่อให้เห็นว่าเขาได้ซึมซับอะไรบ้างเขาได้เรียนรู้อะไรจากโรงเรียนนี้บ้างแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรตามวัยตามประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจของเขาไปคุยกับเด็กคนแรกกันก่อนเลยนะคะดิฉันนัดไว้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนทอสีไปพบกับน้องเลยค่ะกับน้องเชรีค่ะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงเอมปวีจิระอารีชัยนะคะน้องเชรีอยู่ชั้นป.1/2ใช่ไหมคะน้องเชรีอายุเท่าไหร่นะคะปีนี้6ค่ะอายุ6ปีน้องเชรีเริ่มมาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ตอนไหนคะเนอร์เซอรี่ตั้งแต่เนอร์เซอรี่เลยเนอร์เซอรี่นี่กี่ขวบจำได้ไหมคะจำไม่ได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยก่อนจะเข้าป.1 เลยตอนนั้นเนี่ย เรารู้จักโรงเรียนยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไปโรงเรียนนี้กันเถอะโรงเรียนนี้ดียังไงอะไรต่างๆคุณพ่อคุณแม่บอกเชรีว่ายังไงบอกว่าก็คือหาโรงเรียนอื่นแต่ก็ไม่ได้อยากเข้าโรงเรียนอื่นก็อยากเข้าโรงเรียนนี้ค่ะเนอะทำไมอะคะทำไมอยากเข้าโรงเรียนนี้ล่ะคะเพราะว่าโรงเรียนนี้ชื่อดูน่าเข้าชอบตั้งแต่ชื่อเลยโรงเรียนทอสีมันเป็นยังไงคะฟังชื่อโรงเรียนทอสีแล้วมันน่าจะหมายถึงอะไรนะชื่อมันเพราะดีใช่ไหมคะไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรแต่ดูฟังชื่อโรงเรียนแล้วน่าเข้าก็เลยมาเรียนโรงเรียนนี้เลยป.1/2นี่อยู่กับคุณครูอะไรคะครูหนุ่งหนิงกับครูนาค่ะครูหนุ่งหนิงเหรอคะนี่ชื่อเหมือนกันเลยเป็นคุณครูหนุ่งหนิงเหมือนกันครูหนุ่งหนิงดุไหมไม่ดุเลยคุณครูที่โรงเรียนนี้เขาสอนหนูยังไงคะลูกก็สอนเรื่องครูหนุ่งหนิงสอนสังคมครูหนุ่งหนิงสอนสังคมแล้วก็ครูนาครูนาครูนาวิทยาศาสตร์สอนวิทยาศาสตร์แล้วก็น้องเชรีชอบเรียนวิชาอะไรคะพละกับภาษาไทยค่ะชอบพละศึกษากับภาษาไทยโอ้สวยชอบออกกำลังกายเหรอคะแล้วคะเห็นคุณครูอ้อนเนี่ยบอกว่าครูทุกคนเนี่ยต้องสอนพวกเราในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องความรับผิดชอบด้วยมีแบบนี้ด้วยไหมคะลูกเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างเช่นมีสอนให้ปลูกต้นไม้สอนให้ปลูกต้นไม้อะไรคะอาบน้ำเองอาบน้ำเองเก็บที่นอนเองตั้งแต่เราอยู่เด็กเล็กเลยใช่ไหมคะลูกเก็บที่นอนเองล้างจานเองได้ด้วยไหมล้างจานเองได้ด้วยเก็บที่นอนเองล้างจานเองปลูกต้นไม้แล้วสอนอะไรคะเรื่องสวัสดีคุณครูเวลาเจอผู้ใหญ่ทำไงคะให้สวัสดีเจอผู้ใหญ่ให้สวัสดีผู้ใหญ่ถือของมาพรุงพลังเลยทำยังไงคะช่วยถือให้ช่วยถือแล้วเชรีช่วยไหมทุกวันนี้ช่วยช่วยถือด้วยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่คุณครูสอนหนูหมดเลยนะคะนอกจากเรื่องของคุณครูสอนทั้งวิชาที่หนูชอบแล้วก็สอนทั้งการใช้ชีวิตการเป็นเด็กดีต่างๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชรีทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะในโรงเรียนก็เติมน้ำให้คุณครูเติมน้ำดื่มให้คุณครูดื่มเติมน้ำในแก้วคุณครูให้คุณครูดื่มต้องทำอะไรบ้างวันที่เป็นหัวหน้าห้องให้บอกเตรียมตัวสวัสดีคุณครูในห้องเรียน
ทำยังไงไหนบอกซิเวลาเป็นหัวหน้าห้องแล้ววันเนี้ยพอคุณครูเข้ามาปุ๊บทำยังไงคะก็ต้องบอกนักเรียนเตียงค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะบอกนักเรียนพร้อมค่ะแล้วก็บอกว่านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูค่ะยืนหรือนั่งนั่งอ๋อนั่งแล้วพอทั้งหมดทำความเคารพคุณครูทุกคนก็ไหว้พร้อมกันอย่างนี้เหรอคะไหนทดลองเชอรี่เป็นหัวหน้าห้องนะคะแล้วก็พี่หนิงเป็นเพื่อนๆในห้องอ่ะลองดูสินักเรียนเตรียมค่ะนักเรียนพร้อมค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะอย่างงี้อ๋อนี่หัวหน้าห้องต้องทำแบบนี้แล้วอย่างอื่นทำอะไรอีกบ้างคะลูกกองแบบเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างงี้มีมั้ยไม่มีเขาจะมีเฉพาะกีฬาสีกีฬาสีทำอะไรก็หนูเป็นนักกีฬาหรือหนูเป็นเชียร์ลีดเดอร์หรือหนูทำอะไรคะเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาแข่งอะไรบ้างแล้วเนี่ยวิ่งแข่งวิ่งแข่งได้เหรียญบ้างหรือยังแล้วทำอะไรอีกคะเห็นบอกว่าชอบปลูกต้นไม้ปลูกที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนปลูกกี่คนคะทั้งห้องเลยอันนี้คุณครูให้ปลูกแล้วเราชอบไหมปลูกต้นไม้เนี่ยชอบไหมคะทำอะไรอีกคะนอกเหนือจากปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนปลูกที่บ้านด้วยที่บ้านนี่ปลูกคนเดียวเลยไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ปลูกกับเราด้วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกคุณพ่อคุณแม่ปลูกมันชื่อต้นอะไรต้นประดู่ต้นประดู่โอ้โหต้นประดู่นี่ถ้าโตแล้วมันสูงเลยนะที่บ้านปลูกเยอะไหมคะต้นไม้ที่บ้านปลูกต้นไม้เยอะด้วยแล้วหนูชอบปลูกด้วยใช่ไหมคะค่ะนอกนั้นทำกิจกรรมอะไรอีกคะเห็นบอกว่าแยกขยะได้ด้วยก็ที่บ้านก็มีแยกเศษอาหารกับแยกของที่ไม่ใช่เศษอาหารยังไงบ้างสมมติทานข้าวเสร็จเชอรี่ทำยังไงก็ถ้ามีเศษอาหารก็เอาไปเทใส่ถังที่มีเศษอาหารที่เป็นเศษอาหารส่วนอีกถังนึงก็เป็นพลาสติกอะไรที่ไม่ใช่เศษอาหารที่ไม่ใช่เศษอาหารถังนึงเศษอาหารถังนึงแล้วเศษอาหารเอาไปไหนต่อก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยครับทำเป็นปุ๋ยเอาไปทำเป็นปุ๋ยไปหมักเป็นปุ๋ยแล้วก็ไปใส่ต้นไม้ที่บ้านแล้วไอ้ที่ไม่ใช่เศษอาหารทำยังไงขวดก็เอาไปขายเอาไปขายเช่นขวดใช่ไหมคะขวดพลาสติกแยกไปแต่ถ้าเป็นของกระดาษชิ้นเล็กๆอะไรต่างๆก็แยกมาแล้วขวดก็เอาไปขายได้อ๋ออย่างนี้เชอรี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยทำมานานแล้วด้วยเก่งจังเลยถ้าเกิดว่าไม่แยกขยะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเราไม่แยกเวลาเขาทิ้งไว้ที่พื้นเดี๋ยวมันก็จะยิ่งเยอะแล้วเดี๋ยวคนมาเก็บก็จะเหนื่อยอ๋อคนมาเก็บก็จะเหนื่อยแล้วถ้าไม่มีคนเก็บมันก็จะเป็นปัญหาก็จะมีเป็นมลพิษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็จะโลกร้อนเชอรี่เคยได้ยินคำว่าโลกร้อนใช่ไหมคะโลกร้อนเกิดจากอะไรรู้ไหมขยะหนึ่งก็คือขยะด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะเอาล่ะให้เชอรี่เล่าถึงเรื่องของโรงเรียนอีกสักนิดนึงนะคะเชอรี่อยู่ที่นี่มีความสุขมากไหมคะมันมีความสุขยังไงนะเด็กโรงเรียนทอสีเนี่ยหรือว่ายังไงสนุกเรียนก็สนุกกิจกรรมก็สนุกแล้วที่นี่เนี่ยต้องมีพระมาสอนแล้วด้วยใช่ไหมคะลูกดีไหมพระสอนเป็นยังไงคะสอนอะไรก็จะให้ตักบาตรใส่ให้ใส่บาตรใช่ไหมแล้วก็เทศเทศด้วยส่วนใหญ่เทศเพื่อให้เด็กๆทำไมฮะพระสอนเทศเพื่อให้เด็กๆเป็นเด็กดีเหรอคะยังไงบ้างเป็นเด็กดีที่พระสอนนี่ต้องเป็นเด็กดียังไงจะสอนเรื่องกาลเทศะกาลเทศะคืออะไรอะคะก็คือต้องเล่นตอนไหนคะเรียนตอนไหนอ๋อเล่นตอนไหนเรียนตอนไหนนี่คือหนึ่งในความเป็นเด็กดีต้องรู้กาลเทศะแล้วพอจบป.6ปุ๊บไปไหนต่อก็อยากไปปัญญาประทีปอยากไปปัญญาประทีปครบวงจรเลยนะเพราะว่าเรียนแบบนี้สนุกนี่ก็คือแนวคิดของน้องเชอรี่เด็กหญิงเอมปวีนะคะจิระอารีชัยชั้นป.1/2ของโรงเรียนทอสีค่ะเขาได้รับการปลูกฝังวิธีคิดแบบนี้แล้วก็กระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีแขกรับเชิญตุ้นเล็กกว่านี้อีกค่ะนี่ป.1
อายุน้อยที่สุดในรอบปีของรายการเราเลยนะคะอายุก็คือเด็กชายอะไรคะเด็กชายซาวีครับวันนี้ผมจะมานำผู้ชายผมจะเป็นตัวแทนของอนุบาล3ครับผมชื่อซาวีครับผมอยู่ห้องจริงชื่ออะไรชื่อจริงผมชื่อศิวะนามสกุลของผมชื่อว่าศิวะฮารินสุดครับเด็กชายศิวะฮารินสุดหรือว่าน้องซาวีวันนี้จะมาเป็นตัวแทนเพื่อนอนุบาล3นะคะแนะนำตัวสิคะน้องพราวค่ะน้องพราวชื่อจริงชื่ออะไรคะชาติยาบัณฑิตกุลค่ะน้องพราวเด็กหญิงชาติยาบัณฑิตกุลอนุบาล3เหมือนกันใช่อยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันค่ะจามจุรีค่ะห้องจามจุรีอ๋อมันมีชื่อห้องเป็นต้นไม้เหรอคะใช่ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่พามาโรงเรียนนี้เนี่ยต้องสอนเนี่ยเรื่องวิถีพุทธเนี่ยหนูเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับสอนให้เป็นเด็กดีอ่ะสอนให้เป็นเด็กดีสอนให้นับถือในหลวงรัชกาลที่9กับในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็พระพุทธเจ้าทุกองค์เลยแล้วก็นับถือพระทุกองค์ด้วยเดี๋ยวกลับมาน้องพราวน้องพราวก็อนุบาล3มีความสุขขนาดไหนคะอยู่โรงเรียนนี้สนุกมากสนุกมากสนุกยังไงบ้างคะลูกหนูได้เรียนว่ายน้ำแล้วก็วิชาต่างๆด้วยค่ะวิธีการเรียนเป็นยังไงคะหยุดแต่ในห้องไหมหรือว่าออกไปเล่นทั่วเลยบางทีก็ไปเรียนธรรมชาติบางทีก็ไปว่ายน้ำค่ะบางทีก็ไปวิ่งเล่นค่ะได้ไปทั่วโรงเรียนเลยวิชาไหนที่น้องพราวชอบที่สุดเลยเรียนฐานค่ะเรียนฐานคืออะไรคะลูกคือเรียนวิชาแบบเป็นเขาจะแบ่งกลุ่มเป็นสี่แบ่งห้ากลุ่มแบ่งห้ากลุ่มแล้วทำอะไรคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปแยกกลุ่มกันแล้วก็ไปเรียนวิชาต่างๆแต่ละกลุ่มก็คือไปทำแต่ละฐานก็จะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ค่อยมารวมกันเนี่ยแหละค่ะวิชาอย่างนี้น้องพราวชอบมากสนุกมากใช่ไหมเอาล่ะแล้วโรงเรียนนี้เขาสอนให้เป็นเด็กดียังไงบ้างก็คือให้พูดคำลงท้ายค่ะว่าค่ะหรือครับอันนี้คืออันดับแรกเลยเวลาพูดอะไรหรือตอบผู้ใหญ่ก็ต้องค่ะครับใช่ครับใช่ครับแต่ผู้ชายตอบใช่ครับนะแล้วมีข้ออื่นๆอะไรอีกบ้างเป็นเด็กดีเนี่ยคุณครูสอนว่าอะไรอีกบ้างสอนว่าให้ช่วยล้างจานกับพี่เลี้ยงให้ช่วยคุณพ่อให้นวดหลังเวลาคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหนื่อยๆก็ให้เอาน้ำไปให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มก็อย่าแค่พูดให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เหนื่อยคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจแล้วค่ะอ้าวแล้วสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากทำงานมาเหนื่อยๆปุ๊บเจอน้องพราวปั๊บน้องพราวจะบอกว่ายังไงก็สวัสดีเบ๊ก็สวัสดีแล้วก็เข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยแล้วหนูก็บอกว่ามีของอะไรให้ช่วยไหมคะมีของอะไรให้ช่วยถือไหมช่วยถือของนี่เราช่วยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือเราช่วยคนอื่นได้อีกไหมทุกคนเลยค่ะช่วยทุกคนเลยค่ะอย่างเช่นคุณครูก็ช่วยค่ะมาถึงโรงเรียนเห็นคุณครูหิ้วของนี่เราต้องเข้าไปช่วยเลยเหรอตอนอ.2อะค่ะคุณครูบอกว่าหนูอะค่ะหนูอะค่ะชอบช่วยคุณครูชอบช่วยคุณครูมาตั้งแต่อ.2ตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่ใช่ค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะน้องพราวไม่ทราบค่ะยังไม่คิดใช่ไหมคะลูกแต่ตอนนี้สนุกไปก่อนใช่สนุกไปก่อนแล้วก็ตั้งใจที่จะอยู่โรงเรียนนี้ไปอีกนานไหมคะน้องพราวอีกนานอยู่ที่นี่ถึงนานถึงมัธยมเพราะว่าตอนนี้ค่ะเขามีปัญญาประทีปด้วยโรงเรียนปัญญาประทีปที่สอนมัธยมมาเหรอคะใช่แต่เป็นโรงเรียนประจำนะม.6ค่ะใช่น้องพราวอยากจะเรียนจนถึงม.6เลยเราได้เห็นความสนุกสนานแล้วก็สดใสของน้องๆระดับอนุบาล3กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูการเรียนการสอนแล้วก็ไปดูบรรยากาศของโรงเรียนทอสีในจุดอื่นๆกันต่อค่ะThank you.
คะดิฉันอยู่กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนทอสีนะคะซึ่งก็อยู่ชั้นป.3ค่ะเริ่มจากทางขวามือสุดเลยนะคะเอาแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อลมพัดครับลมพัดคือจริงชื่อเด็กชายธนวินสุภะวานิชครับธนวินสุภวานิชนะคะน้องลมพัดอยู่ป.3/1นะคะส่วนทางนี้น้องแตงครับน้องแตงชื่อจริงชื่ออะไรภูมิถาวัตจุนพิพัฒน์วงศ์ครับภูมิถาวัตจุนพิพัฒน์วงศ์แตงอยู่ป.3/2ครับป.3/2ค่ะส่วนน้องทางนี้แนะนำตัวหน่อยคะลูกสวัสดีค่ะชื่อฟุ้นฟุ้นค่ะชื่อจริงชื่อวราทิพย์เจียนธรายุทธอยู่ชั้นป.3/2ค่ะค่ะฟุ้นฟุ้นเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นไหนคะอนุบาล1ค่ะมาเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1เลยจนถึงตอนนี้ป.3แล้วสนุกไหมคะเรียนที่นี่ค่ะสนุกมันสนุกยังไงบ้างเพราะว่าตอนแรกที่มาก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่ว่าพอเรียนไปเรื่อยๆเราก็เริ่มคุ้นชินแล้วจากตอนที่เราเรียนอยู่ในห้องที่เราไม่ได้แบบไม่ได้ไปทำกิจกรรมเราก็ได้มาทำแบบจริงๆที่เสมือนจริงไม่ต้องไปอยู่ในห้องที่น่าเบื่อมาฟังสองหนุ่มนี้กันบ้างนะคะน้องแตงป.3/2น้องแตงเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นอะไรอนุบาล1กันครับอนุบาล1เหมือนกันใครเป็นคนแนะนำตอนเด็กๆนะรู้เรื่องไหมว่าคุณพ่อคุณแม่จะมาโรงพามาโรงเรียนนี้เรามีส่วนเลือกหรือเปล่าคะไม่ครับพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจให้ตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตัดสินใจให้แต่พอยิ่งเรียนไปยิ่งสนุกหรือเปล่าก็สนุกดีครับสนุกยังไงบ้างก็ได้อยู่กับเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องแบบก้มหน้าอ่านหนังสือหรือแบบว่าเล่นเกมอยู่บ้านอย่างเดียวมันก็จะได้เปิดรับอะไรสิ่งใหม่ๆบ้างไม่ต้องก้มหน้าเล่นเกมอย่างเดียวไม่ต้องอ่านหนังสือหนักแต่ว่าได้ทำกิจกรรมเยอะใช่ไหมคะแปลว่าเด็กๆเนี่ยชอบกิจกรรมรวมทั้งน้องแตงด้วยชอบวิชาอะไรมากที่สุดที่นี่พละกับเลขครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักกีฬาครับโตขึ้นอยากเป็นนักกีฬานะคะเอามาฟังลมพัดบ้างลมพัดเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นอะไรป.1ครับเนี่ยมาเรียนที่ตั้งแต่ป.1นะคะสนุกไหมคะโรงเรียนนี้สนุกครับมันสนุกยังไงบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยสิก็โรงเรียนนี้มันไม่เหมือนโรงเรียนอื่นเพราะว่าโรงเรียนอื่นเขาจะเคร่งครัดให้เป็นเด็กเก่งแต่โรงเรียนนี้เป็นเคร่งครัดให้เป็นเด็กดีไม่ให้รักษาศีลแล้วก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะไม่ต้องเรียนเยอะค่ะที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะให้ทำกิจกรรมการที่เด็กๆมีศีลธรรมมันจะมีประโยชน์ต่อสังคมนี้ยังไงรวมถึงตัวเราเองด้วยเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมครับเพราะว่าถ้าเราเอาแบบพวกสิ่งไม่ดีไปใช้หรือว่าความเก่งไปใช้ในทางที่ไม่ดีพวกต่างชาติเขาก็จะคิดว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีแต่คนไม่ดีเยอะก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยชอบประเทศเราเท่าไหร่เราก็จะถูกกีดกันเราก็จะไม่มีใครคบค้าอะไรต่างๆระหว่างประเทศด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะครับอ๋ออะไรอีกคะถ้าเกิดว่าเด็กๆมีศีลธรรมมันจะดียังไงก็คนอื่นเขาจะได้มองไม่มองประเทศไทยไม่มองโรงเรียนเราว่าไม่ดีเพราะว่าเราอยากให้ประเทศไทยมันมีชื่อเสียงเราเลยทำโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธอะค่ะน่ารักมากมากน่ารักมากมากเอาล่ะพูดถึงวิถีพุทธนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งนะคะซึ่งวิชานี้ก็คือวิชาเด็ดดอกไม้ครับเด็ดดอกไม้นี่เขาเรียนกันยังไงทำไมชื่อวิชาเด็ดดอกไม้ใครอธิบายได้บ้างคือเด็ดดอกไม้นี่คือจะเป็นวิชาชีวิตครับเพราะว่าครูเขาเห็นว่ามีวิชาการเยอะแล้วเลยให้มาเป็นวิชาชีวิตบ้างเผื่อว่าเด็กๆจะเอาไปใช้เวลาแบบเอาตัวรอดหรือพวกแบบเวลาไม่มีคนมาช่วยอะไรแล้วเด็ดดอกไม้เขาเรียนอะไรกันบ้างเหมือนอย่างวิชาวันนี้เรียนอะไรกันบ้างคะลูกเรียนเรื่องการจุดไฟค่ะใช้ไฟแช็กค่ะแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจุดไฟไปยังไงมันก็ต้องดับค่ะเหมือนความมีความสุขค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความสุขไปแล้วความสุขแล้วก็อาจจะไปความทุกข์ด้วยเพราะว่าเราชีวิตเราไม่ได้มีแต่ความสุขค่ะชีวิตไม่ได้มีแต่ความสุขชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์มันเหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนไฟจุดติดก็ดับไปอย่างนั้นใช่ไหมคะลูกค่ะ
โอ้นี่เด็กๆ เขาเรียนธรรมะกันขนาดนี้แต่ว่าอยู่ในวิชาชีวิตที่เขาเรียกว่าวิชาเด็ดดอกไม้หรือว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะเหมือนกับเป็นบูรณาการเรื่องอะไรก็ได้แต่คุณครูก็จะสอดแทรกเรื่องของวิธีคิดเรื่องของพุทธปัญญาเข้าไปนั่นเองวิชานี้เนี่ยนอกจากวันนี้เรียนเรื่องจุดไฟใช่ไหมปกติแล้วที่เรียนวิชาเด็ดดอกไม้แล้วมีเรียนเรื่องอะไรอีกบ้างไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะลมพัดก็เรียนเรื่องแบบทำพวงมาลัยจุดไฟก็คือทำแบบเราจะทำใช้กิจกรรมโดยเราจะเรียนรู้โดยกิจกรรมอะฮะแล้วคือมันมีหลายกิจกรรมเช่นวัฒนธรรมไทยแล้วก็ทำร้อยพวงมาลัยไหว้ครูเราก็ทำเราก็ทำทุกอย่างที่สมมติว่าเป็นวันพ่อเราก็สมมติทำการให้พ่อทำการให้พ่อทำแจกันพับดอกบัวอะไรพวกนี้ค่ะน่ารักมากๆสนุกไหมวิชานี้สนุกมากค่ะสนุกสนุกยังไงทำไมถึงคิดว่าวิชานี้สนุกก็มันไม่ได้เรียนรู้โดยตรงๆมันเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมพวกเราก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะลูกใช่ครับสุดท้ายแต่ละเรื่องก็จะต้องมีข้อคิดให้เด็กๆได้ครับวิธีการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราจดจำเนื้อหาวิชาต่างๆที่คุณครูสอนได้มากขนาดไหนคะแตงก็เราก็ได้ฝึกว่าสมมติว่าทำแบบพวกอย่างที่ลมพัดบอกว่าทำพวงมาลัยครับมันก็ได้แบบว่าฝึกจำว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันทำยังไงแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ในพวกวิชาการหรือว่าตอนสอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช้ยังไงมันไปเทียบกันยังไงก็เราก็แค่ดัดแปลงครับแค่คิดว่าการทำอย่างเงี้ยเป็นวิธีที่เราต้องการเลือกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีจำที่ดีสำหรับเราแล้วก็จดจำไปใช้มันจะได้ดีต่อเราไม่ต้องมานั่งใช้วิธีของคนอื่นที่มันยุ่งยากคือไม่ต้องท่องจำแต่ลงมือทำแล้วก็จำไว้ว่าเราคิดอย่างไรที่จะทำเรื่องนั้นให้สำเร็จแล้วก็นำไปใช้กับวิชาอื่นๆได้ทุกวิชาเลยครับแล้วก็เอาไปสอบกับวิชาการก็ได้ด้วยได้โหนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของการเรียนการสอนที่นี่นะคะซึ่งพอเด็กๆลงมือทำก็เกิดทักษะเมื่อเกิดทักษะเด็กๆก็จะจดจำยิ่งทำซ้ำก็จะยิ่งจดจำแล้วก็ฝึกวิธีคิดต่างๆซึ่งมันก็จะทำให้เด็กๆเหล่านี้ไม่เคร่งเครียดไปกับการเรียนเนื้อหาวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้จากกิจกรรมเหล่านี้กลับไปประยุกต์ใช้กับวิชาการได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะลูกนี่ก็คือความสนุกแล้วก็ความสุขของการเรียนการสอนของเด็กๆที่นี่นะคะซึ่งนี่ก็เป็นตัวแทนบางส่วนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปคุยกับน้องๆคนอื่นๆกันต่อค่ะจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยชอบหรอกค่ะเพราะว่ามันรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนว่ามันไม่เหมือนที่บ้านนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราจะทำอะไรก็ได้แต่อยู่ที่โรงเรียนก็ต้องมาเดินวงกลมกลมๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ค่อยชอบหรอกค่ะตอนเด็กๆแต่ตอนนี้พอได้เรียนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าสนุกดีเหมือนกันค่ะน้องพิลาชอบเรียนวิชาอะไรคะชอบศิลปะกับภาษาไทยค่ะเพราะว่าคุณครูสอนสนุกแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราทำอะไรอะค่ะแล้วกิจกรรมที่ชอบก็เล่นกีฬาค่ะกีฬาที่ชอบเล่นคืออะไรคะว่ายน้ำค่ะแล้วกิจกรรมที่เพื่อนๆกำลังทำอยู่ข้างหลังเวลานี้คือกิจกรรมอะไรคะวงกลมกาลยานมิตรค่ะกิจกรรมวงกลมกาลยานมิตรคืออะไรคะก็คือพูดความทุกข์แล้วก็สิ่งที่เราอยากขอโทษกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะได้รู้ความทุกข์แล้วก็
เวลาเพื่อนเขาให้อภัยแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆหนูก็คิดว่ามันก็ให้เวลาเหมือนว่าเรามีความทุกข์แล้วก็ให้อภัยเพื่อนให้เพื่อนเขารู้สึกดีขึ้นให้เพื่อนเขามีความสุขจากความทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูชอบค่ะเพราะว่าเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรกับหนูอะค่ะก็เวลามีอะไรเพื่อนก็จะขอโทษอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาหนูทำอะไรผิดก็ขอโทษเพื่อนก็ให้อภัยอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือเรื่องของโรงเรียนทอสีโรงเรียนวิถีพุทธปัญญาใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะและนี่ท้อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งในประเด็นโรงเรียนน่าอยู่ครูดีเด็กเก่งลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ